ดูว่ายกนี้นะครับโอ้พายเงินก็ยังคงเดินเข้าหาแม็กนัมก็คอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้นะครับคู่นี้ใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับออกมาเนี่ยเริ่มจะไล่แขนแล้วก็แทงโต้คืนเจ็บๆเหมือนกันพายเงินโอ้โหดูครับเดินตลอดแม็กนัมนี่ไล่แขนแล้วก็แทงสู้ครับฮะมาดูกันว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันคู่แรกนี่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับเกือบทุกสัปดาห์ครับโอ้โหนี่ครับมาสีสังเกตกับบุรีรัมย์เอ้ากรรมการแกะแยกออกมาก่อนลุยต่อครับลุยต่อครับโดนต่อยท้องมาเสียบเข่าขวาคืนไปเอาแทงซ้ายโต้คืนมาครับแม็กนัมแทงเข่าขวาโต้ด้วยขวาอยู่ที่วงในครับสงครามอยู่ตรงนั้นเอาเข่าสุดท้ายแล้วก็แทงขวาคืนครับโอ้โหเอาเลยครับวงในลมรันพันตูกันหน้าดูครับมีศอกมาสลับด้วยครับพลายเงินโอ้โหนี่ครับไปเข้าไปตีเข้าไปโอ้โหกรรมการแยกก่อนครับอยู่ในช่วงกลางยก3ดูว่าแม็กนัมนี่จะได้หลักเหลี่ยมไล่แขนแล้วก็แทงเจ็บๆนะครับแต่ลูกขยันนี่อยู่กับพลายเงินหน้าเดินเบียดเดินชนตลอดกล้ามฟัดไปเรื่อยดูจังหวะการจับแล้วก็เด้งตีนี่แหละครับเดี๋ยวว่าได้ลูกขยันมาช่วยลูกแข็งแรงนะครับดูจังหวะการกดแขนตีแม็กนัมนิ่งไม่ได้นะครับมาอีกแล้วครับเริ่มจะแรงขึ้นมาอีกแล้วนะครับพลายเงินชอบหรือเปล่าครับลูกขยันแบบนี้ชอบหรือเปล่าครับมาถึงยก4นี่ออกมาชกในเกมตั้งรับเหมือนเดิมนะครับแม็กนัมไม่ปะทะด้วยมีลูกทีพายเงินเติมขยับเข้าไปโดนแข้งขวาโอ้แม็กนัมมีขวาก็แม่นครับพายเงินก็โต้ทุกคืนด้วยแข้งขวาเหมือนกันขวาไปแล้วก็ปล้ำในดูจังหวะการล็อกการเลื้อยนะครับไล่แขนกันวงในนี่ทำไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนครับเดี๋ยวลุยต่อแล้วครับพายเงินครับแข้งขวาเตะเข้าไปครับแม็กนัมก็เตะคืนนะครับอย่างที่พี่อารีเรียนแล้วครับอาศัยลูกขยันเดินเข้าไปครับส่วนแม็กนัมพยายามโต้คำโตๆครับตีเข่าขวาครับพลายเงินสถานการณ์นี่ไม่รู้ว่าจะเหมือนหนังม้วนเดิมหรือเปล่านะครับคราวที่แล้วแม็กนัมก็ออกนำไปก่อนครับสตาร์ทออกนำไปก่อนแล้วก็ลูกตื้อลูกขยันของพลายเงินเนี่ยครับพลิกสถานการณ์กลับมาตอนนี้ช่วงต้นเกมนี่เหตุการณ์มันคล้ายๆคราวที่แล้วแล้วครับตอนนี้อยู่ที่น้ำเงินแล้วครับพายเงินเบียดให้ติดเบียดให้ชิดแม่เอาให้ฝ่ายแดงครับยุบย่นให้ได้โอ้โหเลยว่ามีแข้งขวานำไปก่อนนะครับแล้วก็ปล้ำในถึงตัวตลอดดูว่าแม็กนัมพยายามจะขวางจะแทงสู้ดูนะครับดูลูกขวางแต่ว่าพายเงินไม่สนอาศัยความแข็งแรงเบียดเข้าไปปล้ำในไถไปเรื่อยนะครับไอ้ไม่ถนัดกรรมการแยกก่อนมาดูกันที่วงนอกแล้วครับดื้อเลยครับพลายเงินครับลุยครับโยนเข่าขวาไปแทงขวาตีเข่าซ้ายครับแต่ว่าตีลำบากหน่อยครับแม็กนัมแกชิงขวางหน้าไว้ครับแม็กนัมก็ชกในเกมตั้งรับแต่ว่าอาวุธมวยนี้ก็สวยแล้วก็ชัดเจนนะครับมาดูความขยันกับความสวยงามจะออกใครนะครับยังคงเบียดตลอดเหมือนเดิมพลายเงินล็อกเข้าไปปล้ำไปดูจังหวะการไล่แขนนะครับก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้โอ้โหถึงตอนนี้ก็ยังเบียดกันแล้วครับคู่นี้โอ้ถ้าเบียดแบบนี้ขออีกภาคได้หรือเปล่าครับขออีกภาคได้หรือเปล่าแทงเข่าซ้ายมาโต้คืนด้วยซ้ายครับแทงมาแทงคืนครับไม่มีโกงอยู่แล้วครับเนี่ยขวาแล้วก็โต้คืนด้วยเข่าขวาครับแทงซ้ายพยายามป้ายหน้าขวางหน้าไว้เข้าข้างบนของแม็กนัมโอ้โหโอ้โหมาถึงตรงนี้ครับมาเสียบเข้าไปแม็กนัมเสียบเข้าไปเอาพายเงินครับโอ้โหตอนนี้นี่กองเชียร์สองฝ่ายนี่แบบโบกบกเดินเดินเดินก่อนครับทั้งใบสุดท้ายใบสุดท้ายโอ้โหน้ำเงินครับมาสองศูนย์ครับน้ำเงินพายเงินสิทธิ์สอนพิชัยครับพลิกอีกแล้วครับพลิกเอาชนะคะแนนแม็กนัมดาบรันสารคามแบบสุดมันอีกแล้วครับเปิดหัวศึกมวยบันสนั่นเมืองไฟแดงเจ้านำไทยเพชรหนองกี่ครับฝ่ายน้ำเงินโดบิตะแบงค์ลุด168ครับกับน้ำหนัก122ปอนด์เจอศอกเสริมขึ้นมาครับเตะขวาจ่อล่างนำไทยซ้ายเตะซ้ายเตะขวาคืนครับโนบิตะโอ้โหแม่จะแหยงศอกหรือเปล่าครับโนบิตะแต่ว่านี่ครับดูแล้วห่าลูกล้วงท้องลูกเจาะยางของฝ่ายน้ำเงินนี่ดูแรงดูน่ากลัวนะครับเดี๋ยวต้องดูครับแม่ทนไหวไม่ไหวครับเตะเตี้ยกว่าสั้นกว่านะครับจะขยับเข้าไปกล้าต่อยลำตัวนะครับไม่มีปัญหานำไทยบอกต่อยมามีศอกนี่คอยบวกนี่นะครับหล่นจนได้นะครับหลายจังหวะแล้วนะครับจังหวะดักบวกของนำไทย
หล่นให้กรรมการนับ8แล้วครับโอ้โหเรียกว่าวางแผนมาดีเริ่มจะรุกไล่แล้วนะครับจะจัดการน็อกนับให้ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ต้องพยายามจะเช็คบินให้ได้โอ้แต่โนบิตะดูว่าจะเริ่มฟื้นนะครับมีคอยบวกอยู่ด้วยครับแต่จังหวะเปิดหน้าเปิดตาครับสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเขาต่อยหมัดคึบศอกสวนครับนี่พิษศอกครับโอ้ใต้ตาขวาครับแตกยาวเลยครับมีตำหนิแล้วโนบิตะค่อยๆเดินขยับแล้วหมดยกที่2ก่อนครับพยายามเดินเปิดเกมเข้าหาต่อเลยครับโนบิตะเนี่ยแต่ว่าแหมเดินเข้าไปต้องระวังด้วยครับระวังศอกอ่ะครับซ้ายครับซ้ายหน้ากระแทกไว้ก่อนครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับนำไทยโอ้ยแหมช็อตตื่นเต้นเยอะครับโอ้โหตอนนี้แหมโนบิตะว่าเรียกว่าเล่นเกมก็ยังหาจังหวะไม่ถูกครับดูครับแหมนำไทยโอ้โหไม่ประมาทเลยครับพี่ฮารีไฟแดงเรียกว่าดูว่าจะชกละเอียดเหมือนกันนะครับแต่บางจังหวะบวกกันนี่ก็น่ากลัวโนบิตะนี่มีหมัดนะครับทิ้งทั้งตัวเลยโอ้โหมาดูว่านำไทยก็มีทั้งหมัดทั้งศอกคอยบวกอยู่ตลอดเอาใครพลาดโดนจังๆนี่ก็ยังมีสิทธิ์หล่นได้เลยแหละครับคู่นี้ขยับเข้าไปครับโนบิตะไม่โดนครับหมัดขวาครับหมัดซ้ายครับเจอแข้งซ้ายมาโต้คืนด้วยขวาจับได้เกี่ยวได้อ่ะมาว่ากันใหม่ครับโอ้โหมหาเลือดเยอะครับมาหัวจิตหัวใจนำไทยก็พยายามจะคุมเกมนะครับวงนอกมีแข้งวงในก็คอยปล้ำฟัดเอาไว้แต่โนบิตะนี่บอกผมไม่สนกับคุณแล้วผมต้องเดินเบียดอย่างเดียวเพราะยาฉีดนี่เยอะเหลือเกินนะครับ400,000 บาทขยับเข้าไปพยายามที่จะต่อยหมัดเอายังมีเวลายังเหลืออีกเยอะนะครับโอ้ยเอามาอีกแล้วนะครับดูว่านำไทยมีลูกทีปล่อยสกัดไม่ปะทะด้วยออกซ้ายทีขวาทีครับดูนะครับว่าจะสำฤทธิ์ผลหรือเปล่ายาฉีดจะออกฤทธิ์หรือเปล่าครับยังพยายามเดินทำนะครับโนบิตะครับแต่ก็คิดไม่ตกเหมือนกันนะครับเพราะว่านำไทยเองก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับนี่ครับมาตรงกลางเวทีครับเดินลุยในจับแยกครับวงในครับแม่ข้างล่างครับพี่เจี๊ยบลามินทาบอกกำปั้นครับน้องหมัดครับนี่ครับมหาเวลายังพอมีครับโดบิตะโดบิตะน้ำเงินแม่เอาของพิเศษโดเรมอนมาช่วยหน่อยแม่ตอนนี้เอาคืนสักหนึ่งนับนี่แม่แจ๋วเลยแต่ว่าโอ้โหศอกมาอีกแล้วเอาแล้วครับเหมือนกับได้ใจนะครับไม่สนโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับพยายามเบียดตลอดเอาออกแข้งต่อยหมัดต้องอาศัยลูกขยันลูกปื้อแล้วครับโอ้เบียดเข้าไปออกแข้งขวานำไทยก็มีลูกถีบคอยสกัดเอาไว้ไม่ปะทะด้วยโอ้ยแทงซ้ายเข้ามาดูว่าโนบิตะพยายามจะเดินบวกหมัดนะครับขยับเข้าไปได้ไม่ได้แม่นไม่แม่นโอ้ดูว่านำไทยเองก็จะมั่นใจแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เหลืออีก2นาทีกว่าให้โนบิตะนี่ได้ลุ้นยาฉีด1ล้านบาทนี่จะทำสำเร็จนี่โอ้โหเศรษฐีเลยครับกอดล็อกไว้ก่อนครับนำไทยครับพยายามไม่เปิดโอกาสไม่เปิดช่องไฟเลยครับแต่ว่าโนบิตะก็ยังอาศัยเนี่ยครับลูกพยายามเดินเข้าไปจะเอาให้ได้ครับเจอศอกดักสวนไว้อีกแล้วครับแม่ศอกดักของนำไทยวันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนเกมนะครับที่ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกแล้วก็ได้นับตุนเอาไว้ด้วยครับนำไทยทำให้เกมมันง่ายขึ้นครับใส่ไม่สนครับโดบิตะบอกว่าเหลืออีกประมาณครึ่งยกครึ่งยกแต่ว่านำไทยครับมหาแกอยากอยู่ห่างไม่ก็รวบชิดติดไปเลยครับอาจารย์เดินไปรับใบให้คะแนนใบสุดท้ายครับเป็นนำไทยเพชรหนองกี่ครับวันนี้ย้ำแค้นนะครับชนะคะแนนโดบิตะแบงค์ลุด168ไปแบบเลือดท่วมเลยครับเข้าสู่บรรยากาศของรองคู่เอกครับคู่ที่3ของการถ่ายทอดสดฝ่ายแดงครับแก่นนครชายมีนบุรีน้ำเงินเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงครับ135ปอนด์นะครับหรือว่ารุ่นไลท์เวทดูครับทีมงานของแก่นนครที่บอกให้เดินเบียดต่อยหมัดแล้วครับตอนนี้โดนหมัดแล้วทำท่าอุบวาบุบวาเหมือนกันเอาบวกศอกเลยครับต้องระวังหมัดนะครับกว่าเอาโดนอีกแล้วครับล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนอาชีพหลักล็อกอยู่ไม่อยู่ครับล็อกอยู่ไม่อยู่แม่พยายามจะแก้ด้วยลูกขวางแก่นนครขวางไว้มันใกล้มุมใกล้เชือกไปหน่อยครับอื้อหือนี่ครับจอมโบโอ้โหเอ้า
มาโค้งเคงเหมือนกันครับน้ำเงินเพชรอ่าวไทยโอ้โหมาโอ้ยหวาดเสียวครับเรียกว่าโค้งเคงก็ยังมีบวกตลอดนะครับทั้งแข้งทั้งเข่ามีตวัดสูงๆก้านคอด้วยแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับดูนะว่าแก่นนครนี่โอ้โหทีมงานนี่เฮฮากันลั่นนะครับบอกให้เดินเบียดชนอย่างเดียวมีหมัดนำไปก่อนโดนหมัดนี่ทำท่าไม่ดีนะครับโอ้โค้งเคงอยู่ตลอดเหมือนกันครับมาถูกทรงเลยนะครับออกมายกนี้แก่นนครครับพยายามจะอุ้ยอย่างหมัดเป็นการใหญ่แต่ว่าเพชรอ่าวไทยก็ไม่สนและชนอย่างเดียวเอาอย่าลอยหน้าลอยตาพี่อย่าลอยหน้าลอยตาเมาเอาขวาไหนยัดได้ไหมแม่ดูครับโดนหมัดโดนศอกเสียไปเสียมาเลยครับพี่บอลโอ้โหโอ้โหนี่ครับปากของดีครับของดีโปรโมเตอร์โบสโอ้โหนี่ครับอุ้ยลองคู่เอกโอ้เอาติดเข้าไปแก่นนครโอ้แต่ดูครับเพชรอ่าวไทยมาบวกแรกบวกสู้เชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนหล่นลงไปให้กรรมการนับครับโอ้โหคู่นี้นี่แลกกันแบบใครดีใครอยู่เลือดมาแล้วนะครับตอนนี้โอ้เพชรอ่าวไทยหน้านี้เลือดไหลเป็นทางแล้วนะครับดูว่าแก่นนครก็พยายามจะเบียดต่อยหมัดล้ำในมั่นใจในสภาพร่างกายนะครับแล้วก็เดินชนตลอดดูว่าเพชรอ่าวไทยจะแก้อย่างไรนะครับสูงยาวเริ่มจะเดินขยับเข้าหาไม่กลัวหมัดแล้วด้วยนะครับโอ้โหดูครับแลกกันทั้งแข้งทั้งเข่าแล้วตอนนี้มาดูกันที่วงในไอ้ไม่ถนัดที่กรรมการต้องแยกก่อนครับวัดกันเลยนะครับแก่นนครชายมินบุรีหรือดาบรันสารครับมีหมัดกับศอกน่ากลัวส่วนน้ำเงินเพชรอ่าวไทยพี่ทักษ์ทางหลวงก็เนี่ยครับตัวใหญ่เข่าแหลมแทงเจ็บแหมใกล้เชือกไปอีกนิดนึงกรรมการเลยแยกครับยกนี้ยก4แข้งซ้ายแหมเวียงไปโอ้โหแกะเอาให้อยู่เลยครับหมัดของแก่นนครครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับติดเข้าไปวงไหนครับจับไขจับนี่ว่ากันโอ้โหซอยเป็นชุดซอยเป็นชุดน้ำเงินเพชรอ่าวไทยแต่ว่านี่ครับผ่าแก่นนครโอ้โหนี่ครับมาถึงครึ่งทางของยกที่4โอ้โหอ้าวไม่สนผักเอาไปผักเอาไปกำปั้นผักเอาไปกำปั้นเอาแล้วครับดูว่าเพชรอ่าวไทยนี่จะเริ่มมั่นใจนะครับเดินเบียดปล้ำไหนนี่โอ้โหกระทุ้งเข่าแต่ละดอกนี่เนื้อเน้นๆทั้งนั้นแก่นนครก็ไม่สนนะครับพยายามจะเดินต่อยมาต่อยท้องต่อยหน้าดูลูกขวางนะครับโอ้โหเพชรอ่าวไทยเวลาขวางที่ขวางหัวหายเหมือนกันโอ้แทงหน้าเลยครับเรียบร้อยนะครับกรรมการยุติการชกเลยครับเอาละครับนายแพทย์จิรศักดิ์นะครับบุปผาชาติก็ขึ้นไปดูอาการแล้วครับจบยก4นะครับโอ้โหทนหมัดได้ครับสุดท้ายก็เป็นเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงครับชนะเทเลเกิลน็อกเอาท์แก่นนครชายมินบุรีไปยก4พี่ทวินขึ้นไปรับเลยนะครับมาโชว์ผลงานไฟแรกในศึกสายของเพชรยินดีที่ไม่ธรรมดาเลยครับแทงถึงน็อกเลยครับรูปร่างแกดีเหลือเกินนะครับในพิกัดประมาณไลท์เวทครับเดี๋ยวมีภาพช้าครับดูครับจังหวะกระซวกเข่าโอ้แกขวางแล้วแทงหน้ากลัวแทงหน้าเลยนะครับเม็ดสุดท้ายแทงหน้าเลยครับโอ้โหดูครับยกโดนแบบนี้ใครจะทนได้ครับเนี่ยครับภาพช้าสวยๆจากทีมงาน True For You ครับให้ดูหลายๆช็อตเลยครับโอ้โหเดินทางมาถึงคู่เดือดอีกหนึ่งคู่ครับคู่เอกนำรายการประจำค่ำคืนวันนี้นะครับเรามาฟังประวัติของทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงมรดกเพชรมวยเด็ด789ครับนายพาสุเครือวันนะครับนักชกจากบุรีรัมย์ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับฟ้านำชัยอปิติศักดิ์ครับนายธนชัยชัยเสนานะครับนักชกดังจากจังหวัด101ชิงกันออกนะครับมรดกเพชรนี่จังหวะเข้าไปหลวมไม่ได้เลยนะครับนี่ครับฟ้านำชัยเลือกครับแกเลือกแล้วก็รอหัวแข้งขวาเน้นๆมรดกเพชรซ้ายนำทางไปก่อนนะครับเป็นมวยขวานะครับแม่แต่ว่าซ้ายหน้าก็ออกได้ครับทีนี้เบียดเอ็ดอาร์ตขยับหลอกล่อแม่จุกจิกกวนใจทั้งคู่เลยครับโอ้โหนี่ครับเคาะหมัดหน้านำไปก่อนแล้วก็ตามด้วยขวาครับขวาบ่ายฝ่ายน้ำเงินนี่ครับเจ้าจังฝ่ายแดงเปิดเกมไปก่อนครับฟ้านำชัยนี่ครับวงในไอ้มงคลมรดกเพชรกรรมการแยกออกมาก่อนครับการยก3เรียกว่าตีไม่ถนัดนี่ต้องแยกนะครับมรดกเพชรนี่ขยับเข้าหามีฮุกซ้ายหน้านี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับเริ่มจะเตือนได้หลายครั้งมาดูวงในฟ้านำชัยเริ่มจะใช้ความเก่านะครับคอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้ล็อกนะครับไม่สนมรดกเพชรตีไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนครับ
ออกแข้งขวาต่อยขวาได้สวยๆไหลหมัดแล้วนะครับฟ้าน้ำชัยดูนะครับโอ้พยายามจะเน้นหมัดเน้นศอกเหมือนกันวงในเบียดเข้าไปเกี่ยวได้โอ้แลกกันทีต่อทีเลยครับตอนนี้ชิงกันออกไม่มีใครยอมใครเลยครับโอ้ดูเดือดเลยครับมายกนี้ยกปล่อยของยกปล่อยของตีได้ไหมตีกรรมการแยกครับดูเดือดเร้าใจแล้วนะครับเอาละครับถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยครับยกนี้ใครอยู่ใครไปยืนกันใกล้ๆซัดกันครับแข้งขวาคนละทีครับโอ้โหนี่ครับมวยมันสนั่นไม่เดือดไม่ได้ไม่เดือดไม่ได้เอาโยนข่าวไปหนึ่งทีมรดกเพชรโอ้โหแต่ว่านี่ครับฟ้านำชัยเดี๋ยวดูครับลาแกโต้คืนนี่มาหนักแรงทุกลูกโอ้โหหลอมบวกศอกโหดูว่าชกละเอียดด้วยนะครับวันนี้มรดกเพชรอาศัยจังหวะนะครับมีลูกถีบแล้วก็ดักแทงสวยๆฟ้านำชัยต้องเดินเบียดแล้วนะครับยาฉีด 150,000 บาทครับทั้งหมัดทั้งศอกต้องมาโอ้พอหลุดพอหลวมนี่โดนโต้ทันทีเอาเบียดเข้าไปต่อยหมัดฟันศอกจับปล้ำในมรดกเพชรก็ล็อกเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็อาศัยรูปร่างดีได้เปรียบนะครับเด้งตีคุมเกมเอาไว้ครับศอกของฟ้าน้ำชัยก็ถือว่าออกได้อันตรายแล้วก็น่ากลัวเลยครับแข้งขวาเกี่ยวคืนขวาครับมีหมัดจิ้มยัดเข่าเข้าไปตีคืนมายัดเข่าเข้าไปตีคืนมาซ้ายครับเม็ดนี้คืนได้ไหมคืนได้ไหมกรรมการแยกก่อนครับอาจารย์อรันุชกลางแยกก่อนครับหนึ่งครับสนุกในเกมของตัวเองด้วยกันทั้งคู่ฝ่ายแดงเจ้าจังมหามวยเข่าครับกรรมการแกะแยกออกมาก่อนพอเป็นวงนอกนี่เดี๋ยวดูครับฝ่ายน้ำเงินมาชิงออกก่อนขวาเข้าไปพยายามจะเดินเบียดต่อยหมัดฟันศอกแล้วนะครับฟ้าน้ำชัยมรดกเพชรออกมาชกในเกมตั้งรับนะครับวงในนี่ก็กดเอาไว้แล้วก็ไตเข้าครับวงนอกก็มีคอยบังคอยโต้นะครับดูว่ายกนี้นะครับต้องพยายามเร่งต้องมีหมัดมีศอกเข้ามาเสริมเยอะๆนะครับฟ้าน้ำชัยแต่พอออกหมัดกับศอกได้นี่น่ากลัวเลยนะครับฟ้าน้ำชัยเอาแข้งมาปลายยกโยนเข้ามาตีคืนไปครับพรุ่งนี้เจอกันครับ6โมงเย็นครับ True For You ช่อง24สดเลยครับจากเวทีมวยนานาชาติรังสิตครับให้กำลังใจเพชร CPF กันนะครับพรุ่งนี้ชิงแชมป์118ก็จริงนะครับแต่ว่าตกลงกันที่116ครับเพราะว่าออกมาการคอครับอะไรก็ยังเป็นไปได้โอ้ศอกครับโอ้ถือว่าสู้ได้ดีเลยนะครับฟ้าน้ำชัยแต่ว่าดูจังหวะจับครับมรดกเพชรนี่แกชิงขึ้นบนก่อนเลยนะครับเดินรวบรวมให้คะแนนครับสุดท้ายท้ายสุดครับไปที่มุมแดงครับมรดกเพชรมวยเด็ด789ครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนรุ่นพี่ไปครับชนะฟ้านำชัยอปิติศักดิ์ไปครับ